สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดอนาคตใหม่ชี้บิ๊กแดงวางตัวไม่เป็นกลางยันไม่มีใครหนักแผ่นดินมีแต่งบทหารเป็นภาระแผ่นดินอนาคตใหม่ชี้กรณีผบ.ทบ.วิจารณ์นโยบายพรรคการเมืองยิ่งต้องปฏิรูปเหตุวางตัวไม่เป็นกลางเชื่ออาจแทรกแซงใช้อำนาจกดดันพรรคการเมืองยันไม่มีใครหนักแผ่นดินมีแต่งบทหารที่เป็นภาระแผ่นดินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นางสาวพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีท่าทีต่อการที่พรรคการเมืองเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารและปรับลดงบประมาณกลาโหมโดยไล่ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้นว่าการที่กองทัพแสดงท่าทีอย่างนี้ยิ่งมีเหตุผลจำเป็นมากว่าจะต้องมีการปฏิรูปกองทัพตามที่อนาคตใหม่ได้เคยเสนอนโยบายไปแล้วสร้างระบบเสนาธิการรวมให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพเนื่องจากที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้กองทัพจะบอกว่าต้องวางเป็นกลางแต่หลายครั้งเช่นก่อนหน้านี้ที่สั่งให้กำลังพลสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสานงานต่อเพื่อไม่ให้การบริหารประเทศช่วงที่ผ่านมาเสียของรวมทั้งในครั้งนี้ชัดเจนว่ากองทัพไม่ได้วางตัวอย่างที่พูดยังคงพยายามใช้อำนาจกดดันพรรคการเมืองวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะเข้าแทรกแซงทางการเมืองตลอดมาซึ่งแน่นอนว่าที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็คือการเปิดทางสู่การรัฐประหารยึดอำนาจไม่มีใครหนักแผ่นดินทุกคนหนักเท่ากันบนแผ่นดินนี้ทำงานจ่ายภาษีเหมือนกันแต่ที่เรารู้แน่ๆคืองบประมาณกองทัพหนักและเป็นภาระแผ่นดินมากเกินความจำเป็นเวลานี้เพลงหนักแผ่นดินถือว่าเชยไปแล้วตีตราประชาชนร่วมชาติที่เห็นต่างถ้าอยากฟังเพลงที่ทันสมัยควรฟังเพลงประเทศกูมีหลายๆรอบจะดีกว่าซึ่งถึงตอนนี้เพลงประเทศกูมียอดวิวแล้วกว่า56ล้านวิวแล้วเทียบกันแล้วย่อมเห็นได้ว่าประชาชนต้องการฟังอะไรและมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศนางสาวพนิกากล่าวด้านพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแนวทางการปฏิรูปกองทัพของพรรคอนาคตใหม่ตอนหนึ่งว่าการปฏิรูปกองทัพไทยของพรรคอนาคตใหม่ใช้แนวทางของประเทศยุโรปในการดำเนินการมีตัวแบบจากเยอรมนีเนื่องจากเป็นหัวขบวนของสหภาพยุโรปที่เผชิญภัยคุกคามจากยุโรปตะวันออกหรือรัสเซียพลโทพงศกรกล่าวต่อว่าแต่มีขนาดกองทัพเล็กกระทัดรัดมีกำลังประจำการประมาณเกือบ 180,000 นายใช้งบประมาณอยู่ที่ 1.13% ของ GDP และมีการใช้ระบบคณะเสนาธิการร่วมที่สามารถเห็นสภาพการรบและสั่งการลงไปในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ไทยมีกำลังประจำการและกำลังสำรองใกล้เคียงกับอิสราเอลที่มีภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาคือราวๆ 600,000 นายหากประเมินจากความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีทางทะเลและทางบกเป็นความขัดแย้งระดับต่ำถ้ากำลังทางอากาศและจรวดหลายลำกล้องหรือขีปนาวุธเหนือกว่ามากพอแล้วการก่อสงครามในอาเซียนกับไทยจะเป็นไปได้ยากการปฏิรูปกองทัพไทยให้เป็นกองทัพในศตวรรษที่21ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าการมีชั้นยศสูงจำนวนนายพลก็ลดลงเป็นสัดส่วนตามลงไปได้ในที่สุดพลโทพงศกรกล่าวพลโทพงศกรกล่าวอีกว่าจึงควรเป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยโอนเงินที่เป็นงบประจำมาเป็นยุทธโภคที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงแทนการมีอาวุธจำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าสงครามในยุคปัจจุบันการมีอาวุธจำนวนมากไม่จำเป็นเท่ากับการมีอาวุธคุณภาพสูงการจัดหาอาวุธต้องมั่นใจว่ามีขีดความสามารถสูงกว่าอย่างน้อยในอาเซียนได้แก่การมีระยะปฏิบัติการหรือระยะยิงไกลกว่าแม่นยำกว่า
รวดเร็วกว่าและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทั้งนี้ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้เกิดการแข่งขันการทางอาวุธจนทำให้เป็นภาระทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้จอห์นวินยูซัดบิ๊กแดงกร่างทำตัวเป็นมาเฟียไม่เกรงใจประชาชนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปราศัยเสนอนโยบายตัดงบกลาโหม 10% และยกเลิกการเกณฑ์ทหารต่อมาพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินล่าสุดนายวินยูวงสุรวัตรหรือจอห์นวินยูพิธีกรรายการทีวีชื่อดังได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ @johnwinyou ระบุข้อความว่าคำพูดของผบ.ทบ.เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทหารไทยไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่สนใจสถานะและความรับผิดชอบของตัวเองเป็นเหตุของความพินาศของประเทศไทยจนทุกวันนี้อีกทวิตหนึ่งของวินยูระบุว่าทหารไม่รู้จักหน้าที่ไม่เคารพประชาชนหนักแผ่นดินอย่างเห็นได้ชัดกว่าอีกความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้เสรีพิสุทธิ์เดือดไล่ผบ.ทบ.ฝั่งหนักแผ่นดินเหน็บบิ๊กป้อมถึงตายแล้วสงครามโลกครั้งที่3ก็ไม่เกิดเผยเพลงหนักแผ่นดินออกอากาศครั้งแรกในปี2518ยุคสู้คอมมิวนิสต์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2562พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงข้อเสนอการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่มีการโต้ตอบกันไปมาว่าถึงอย่างไรทหารเกณฑ์ก็ยังต้องมีอยู่แต่ควรต้องเป็นระบบสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการทุจริตตามมาหรือนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวอีกว่าทหารเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้หมดโอกาสเนื่องจากอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานและมีภาระบางคนมีครอบครัวต้องผ่อนรถผ่อนบ้านพอมาเป็นทหารเกณฑ์ทุกอย่างก็ถูกยึดหมดรวมทั้งนักแสดงที่ถูกเกณฑ์ทหารรายได้ก็จะหายหมดปัจจุบันบ้านเมืองเราไม่ได้ไปรบทัพจับศึกที่ไหนแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะซื้อแต่อาวุธระบุว่าป้องกันสงครามโลกครั้งที่3ผมเชื่อว่าไม่มีแม้คุณประวิตรจะตายไปแล้วแต่เชื่อว่าสงครามโลกก็ยังไม่มีต่อยอมรับว่าประเทศยังต้องมีทหารแต่ควรมาด้วยความสมัครใจไม่ต้องบังคับเขามาหมดสมัยเกณฑ์ทหารแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามถึงการย้ายทะเบียนบ้านของทหารเกณฑ์มาที่หน่วยฝึกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเป็นเพราะจะโกงเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลและคสช.จะสืบทอดอำนาจเมื่อถามอีกว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกระบุให้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าผบ.ทบ.ควรไปฟังเองพ่อเขายึดอำนาจมาเขาจึงชอบตอนพ่อเขาเสียชีวิตก็มีการฟ้องแย่งสมบัติซึ่งมีเป็นจำนวนมากจากการยึดอำนาจเพราะยึดอำนาจแล้วรวยซึ่งพลเอกอภิรัตน์เทียบกับตนแล้วเป็นเด็กเมื่อวานซืนความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้จตุพรภวาเดินไม่ถึงเลือกตั้งชี้สถานการณ์คล้าย6ตุลาเพลงหนักแผ่นดินคือเสียงสัญญาณก่อนรัฐประหารเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562ที่ห้องแถลงข่าวห้าง Imperial World ลาดพร้าวนายจตุพรพรหมพันธ์ในฐานะประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศว่าการติดตามการขับเคลื่อนทางการเมืองของแต่ละฝ่ายพบว่าบรรยากาศขณะนี้คล้ายช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมปี2516 6ตุลาคมปีพ.ศ. 2519และเหตุการณ์พฤษภาธมินปีพ.ศ. 2535ซึ่งเพลงหนักแผ่นดินถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์การที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้หยิบยกเพลงหนักแผ่นดิน
สื่อสารไปยังพรรคการเมืองที่เสนอตัดงบกองทัพเป็นการส่งสัญญาณว่าบรรยากาศของบ้านเมืองจะจบลงเหมือนเหตุการณ์6ตุลาคมหรือไม่นายจตุพรกล่าวอีกว่านึกย้อนกลับไปก่อนยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคมปีพ.ศ. 2557มีการยกวาทกรรมเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมาขยายความต่อเนื่องตนในฐานะประธานนปช.ถ้าปล่อยให้ผ่านเลยไปคิดว่าจะมีปัญหาในอนาคตได้ตนเข้าใจว่าเจตนาการพูดเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การล้มกระดานไม่ให้มีการเลือกตั้งเป็นวาทกรรมที่ถูกนำมาใช้ทั้งการเลือกตั้งในปี2554นำพาไปสู่การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2557ซึ่งจะนำไปสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ผมแปลกใจว่าบรรยากาศการหาเสียงก็อึมครึมอยู่แล้วเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดรัฐประหารซ้อนหรือไม่ไม่มีใครการันตีได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกและบรรยากาศปราศรัยเมื่อคืนของพรรคการเมืองฝั่งคสช.ต้องการให้เกิดเรื่องให้ล้มกระดานการเลือกตั้งและท่วงทำนองของผบ.ทบ.ที่หนักหน่วงผมอยากให้ประชาชนได้ติดตามเชื่อว่าเราจะเดินไปวันที่24มีนาคมได้ยากเต็มทีผมขอเตือนอะไรที่เป็นเงื่อนไขให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องเสียสละนายจตุพรกล่าวด้วยว่าจากการประเมินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.จะไม่มีวันชนะในสนามเลือกตั้งแม้จะตั้งสว250คนเข้ามาแต่สำหรับประชาชนในสนามการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไม่มีวันชนะในสนามของประชาชนสนามเดียวที่พลเอกประยุทธ์จะชนะคือสนามแห่งการยึดอำนาจขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไบรท์ทีวีไทยรัฐและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ